วิ่งที่หนึ่งบอกว่าเราต้องเจออ่ะชีวะนะคะชีวะเอ็มชื่อยี่สิบชื่ออ่ะขออนุญาตเช็คชื่อเลยแล้วกันเนาะต้นครับพาวลาป้าป้ายังไม่โอปอพี่อ่ะกีลาไข่มุกอ่ะไข่มุกค่ะค่ะค่ะอัตโต้ค่ะมาครับเฟื่องฟูค่ะอ่ะเฟื่องฟูหายแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตอนนี้เราต้องโทรถามคุณพ่อข้าวกล้องค่ะอเล็กค่ะเบสครับดีนค่ะมาค่ะประวานประวานวานให้เขาสายเป็นสายลับค่ะวินครับแพทค่ะปรางค่ะมาค่ะโอเคค่ะนะคะสวัสดีออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ทุกคนนะคะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้นะคะเราก็จะอธิบายเนื้อหาให้จบแล้วอาจจะชวนในบางเรื่องนะแล้วเพราะว่ามิดแอนน่าจะเอาคาบคืนก็คือวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะวันจันทร์หน้าคือวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่10เท่าไหร่คะ14แล้ว21เราก็ทำไมสอบนอกคลามนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาทวนแค่ภาพนี้นะคะภาพนี้เท่านั้นนะเด็กๆไปเด็กๆหยิบเอกสารอะไรขึ้นมาพร้อมนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเหมือนมิดน้อยได้ส่งเป็นการบ้านไปใช่ไหมคะปรางเช็คให้หน่อยลูกใช่ไหมส่งเป็นแบบฝึกหัดแบบทดสอบไปใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมก็ทำตอนเย็นไงคะเป็นใบงานนะคะจะรอดหรอคะต้นขนาดให้เก็บโทรศัพท์ยังไม่เก็บเลยไม่ได้อยู่โอเคขออนุญาตแชร์นะคะวันนี้แปลกๆหมดเลยชั้นเนี้ยเน็ตไปฝั่งนู้นก็เป็นโอปอมานะคะใครโอปอมาไม่ถึงแค่ต้องแชร์อะไรไม่ใช่เป็นตัวจบแชร์อะไรคะอะไรคะออโต้ดียิ่งกว่าโดนเรียกติดโหลดมากเลยวันนี้ค่ะน่าจะหลุดเข้าแล้วหลุดโอเคโอเคเข้ามาใหม่นะเมื่อกี้มีใครเข้ามาเพิ่มนะป้าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงพี่ให้ดูพี่ลูซี่ใช่ไหมแล้วก็ให้ดูอะไรนะให้ดูสัตว์บางชนิดใช่ไหมคะที่ทำไมระหว่างสัตว์เลี้ยงกับสัตว์อะไรนะสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ป่าหรือสัตว์สมัยก่อนใช่ไหมคะว่ามันมีลักษณะที่ทำไมเอ่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะยังเปิดหน้านี้ไม่ได้ค่ะผู้ละอย่างผู้ละอย่างเดี๋ยวนะมิดน้อยขอเข้าใหม่ผู้ละอย่างเดี๋ยวไม่น้อยขอเข้าใหม่นะคะเมื่อกี้มันเปิดเป็นภาพโต๊ะภาพใหญ่ไม่ได้เน็ตตายแล้วอินเทอร์เน็ต
วันนี้เป็นอะไรค้างมีอะไรค้างไหมไม่เกี่ยวประตูเนี่ยผมถือว่าทำให้คนในคอนเตอร์หมดคอนเตอร์ยิงที่บ้านอ้าจะหลุดอ่ะไม่ยิงไปก่อนคอนเตอร์ยิงเยอะมากเนี่ยจะหลุดนะเด็กเนี่ยนะปรับสายแรงก่อนค่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะว่าความหมายของวิวัฒนาการที่เราพูดไปแล้วเนาะว่าวิวัฒนาการนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะตัวเลยนะคะในเรื่องของวิวัฒนาการเราจะพูดถึงลักษณะว่าสิ่งมีชีวิตหรือหลักการวิวัฒนาการเนี้ยนะคะเดี๋ยวนะหน้าจอยังไม่ขยายให้หลักการวิวัฒนาการก็คือจะไม่มีการถอยหลังถูกไหมคำว่าวิวัฒนาการมันไม่มีการถอยหลังอยู่แล้วมันจะลุดหน้าไปเรื่อยๆนะคะไม่มีการถอยหลังและจำไว้ว่าหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติจะเป็นหลักการที่เมื่อคัดเลือกแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นอยู่ได้ก็คือไม่สูญพันธุ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ทำไมเอ่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งมีชีวิตนั้นทำไมคะสูญพันธุ์นั่นแสดงว่าแล้วถูกไหมคะดังนั้นก็คือเป็นปัจจัยสำคัญนะเลือกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเรื่องของวิวัฒนาการเช่นระยะก่อนไซโกตจำได้ไหมคะกับระยะหลังอะไรระยะก่อนไซโกตกับระยะหลังไซโกตนั้นเป็นไงหนึ่งลักษณะของการสืบพันธุ์เนี่ยระยะเวลาสองอวัยวะในการทำไมในการสืบพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมือนไซโกตนะและหรือสามเนี่ยนะคะลักษณะของตัดเนี้ยคนละเวลาดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยหลักๆที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรบ้างนั่นเองคำว่าก่อนไซโกตคือไม่เกิดการปะติดระยะก่อนไซโกตคือเป็นระยะที่ไม่มีการคู่กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะประมาณนี้พี่น้อยทำไมขยายไม่ได้อ่ะกดแล้วก็ไม่ให้ให้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่านะระยะปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดนะก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติการคัดเลือกธรรมชาติคือการอาศัยอะไรอาศัยการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับอะไรเอ่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้เขาทำมาอยู่ได้ให้เขาอยู่ได้นั่นเองเช่นผีเสื้อกลางคืนปรับตัวเองนะคะไม่มาอีกนะคะคุณหมอไม่ขึ้นนะคะมันจะปรับตัวเช่นเราจะเห็นว่าปรับสีใช่ไหมปรับสีให้เข้ากับป่าให้เข้ากับอะไรหลายๆอย่างถูกไหมคะนั่นคือการนะก็คือเป็นการปรับตัวของผีเสื้อให้คนจิกกินไม่ได้นะคะนี่คือก็จะกลมกลืนไปจากสีขาวๆฉันปรับตัวเป็นสีน้ำตาลนกก็กินไม่ได้นะมองไม่เห็นอันนี้นะคะท่านนี้คือคุณต้องปรับให้เป็นสีอะไรสีน้ำตาลถ้าคุณเป็นสีขาวโดนแน่ๆถูกไหมท่านนี้ก็เหมือนให้มันเป็นสีขาวๆกลมกลืนคุณโดนกินแน่ๆสีน้ำตาลนะคะนี่ก็คือหลักโดยทั่วไปเนาะที่เราจะเห็นว่ามันจะทำให้สิ่งมีชีวิตตรงนั้นเนี่ยอยู่รอดเขาเรียกอะไรความต้านทานยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียอย่างเช่นต่อให้เรากินยาต้านอะไรขนาดไหนเนี่ยคือมันเราเรียกว่ามันดื้อยาเวลาหรือจ่ายยาอะไรก็ตามเนี่ยบอกว่าให้กิน5วันให้หมดเลยในซองเนี่ยต้องกินให้หมดไหมแต่มันจะดื้อยาแล้วอันนี้ก็คือต้องระวังนะคะไข้หวัดหนูก็ต้องกินทำไมให้ครบ10เม็ดพอกิน5เม็ดแล้วหายหนูไม่กินต่อมันจะดื้อยานะคะอันนี้หรือการกลายและความแปรผันตรงนี้นะคะก็จะทำให้เป็นสาเหตุนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเกิดจากการกลายหรือมิวเทชันหรือเกิดจากจะได้สปีชีส์ใหม่นะคะอันนี้เราเรียนแล้ววินครับวินไม่หลับนั่งตรงครับตัวตรงครับต่อไปเรารู้แล้วนะว่าคำว่าสปีชีส์คืออะไรนะคะนี่คือจำไว้นะนี่คือกลไกก่อนไซโกตว่ามันป้องกันยังไงเนาะสปีชีส์นะคะป้องกันยังไงคือต้องทำไมก่อนไซโกตคือข้อสอบออกนะคะผสมพันธุ์ในช่วงเวลาต่างกันสภาพนิเวศวิทยาแตกต่างกันสรีระการสืบพันธุ์หรือทำให้เซลล์สืบพันธุ์นั้นทำไมมันไม่สามารถทำไมกันได้ผสมกันได้ตั้งแต่แรกนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นกลไกก่อนไซโกตนะคะแต่ถ้าเป็นกลไกอะไรคะกลไกม้ากลาน่ะกลายเป็นอะไรก็หอนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะม้ากลาไปเป็นล่อมีลูกเกิดขึ้นแต่มันเป็นกลไกอย่างสืบพันธุ์ต่อได้ไหมไม่ได้เป็นอะไรลี่วะ อันนี้ก็คือหรือ
ให้ดูแล้วผสมกันและได้เป็นผสมระหว่างสุรกากอะไรคะสิงโตเอ๊ะเข้าเรียนหน่อยเนาะจำได้ไหมคะมีอะไรให้ดูจำได้ไหมคะจำว่าอะไรเนี่ยจากลักษณะการผสมพันธุ์ไอบิดจำได้ไหมคะจำได้ต่อไปนะคะนอกจากนั้นเขาบอกว่าในเรื่องของวิวัฒนาการเนี้ยสปีชีส์ใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดจากการแยกโดนแยกเช่นตอนแรกก็คืออยู่รวมกันแยกออกจากกันในภาคที่2หลังจากนั้นมามีน้ำโซนละและสุดท้ายนะเห มือนเดิมไหมเจ็บคอสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วเด็กๆมันจะมีการเปลี่ยนสับสปีชีส์ไปสปีชีส์ตามสภาพภูมิอากาศทำให้สปีชีส์ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่ก็คือจะพูดถึงว่ามันเปลี่ยนที่ทำไมคะเปลี่ยนที่โครโมโซมนะคะก็ให้เราเอาหัวประกาศกับกะหล่ำปีมาผสมกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นหมันแสดงว่าเกิดสปีชีส์ใหม่ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นหมันนั่นแสดงว่ามีสปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นไหมไม่เกิดนั่นแสดงว่าอันนี้ก็คือใช่ไหมคะอันนี้ก็คือในพืชทีนี้นอกจากนั้นนะคะเราก็จะพูดถึงว่าการวิวัฒนาการตรงนี้เกิดจากไหนอพยพเข้าและอพยพออกถูกไหมคะหรือนะคะหรือขนาดของประชากรนะคะการเปลี่ยนแปลงมีการสุ่มเกิดขึ้นการสุ่มตัวนี้เรียกว่า genetic drift นั่นเองนะคะอันนี้จะมีอยู่ในชีวม.4นะนะคะแล้ว drift ก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสุ่มนะคะที่เกิดจากการสุ่มและรูปแบบของการผสมพันธุ์นะคะรูปแบบการผสมพันธุ์แล้วเรียกว่า inbreeding นั่นเองนะคะอันนี้เคยพูดไปแล้วยังอันนี้สรุปแล้วนะวิวัฒนาการของพืชเราเรียนไปแล้วเรื่องความหลากหลายความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเราเรียนมาอาณาจักรอะไรเราแบ่งได้เป็นหลักๆเลยแบ่งได้เป็นอะไรบ้างกลุ่มของอะไรจำไว้ว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกก็คือสาหร่ายสีที่ไม่มีเนื้อเยื่อกับพืชที่มีไม่มีเมล็ดกับมีเปลือยจำได้ไหมคะอันนี้นี่คือวิวัฒนาการของพืชนะเราย้อนตรงนั้นแต่ถ้าวิวัฒนาการของสัตว์ล่ะของสัตว์คืออะไรคะเราก็จะเห็นว่าสัตว์มันมีวิวัฒนาการด้วยกันอย่างเช่นนกอาร์คีออปเทอริกจำได้ไหมคะอะไรบ้างเหมือนสัตว์เลื้อยคลานคือเราเรียกว่าวิวัฒนาการของสัตว์แล้วเราย้อนอดีตได้ว่าอดีตนั้นเขาเหมือนใครนะคะนี่คือเป็นรอยเท้าเสาเป็นหินไปใช่ไหมเกิดกระดูกของไดโนเสาร์เราเห็นอยู่นะคะอันนี้คือเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ที่เป็นไฟลัมจำได้ไหมหนูเรียนมาแล้วนอนตกลงเป็นมอลัสก้าคือเป็นหอยเป็นไส้เดือนดินเป็นพวกตระกูลกุ้งแมลงทั้งหลายอาร์โธปอดเป็นพวกดาวทะเลและก็เป็นคอร์ดาต้าก็คือสัตว์มีกระดูกของสัตว์ยังมีอยู่นะจ๊ะอันนี้คือดูไปแล้วเนาะจำได้ไหมคะจังอันนี้ดูไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการสู่ปัจจุบันนะคะเราย้อนไปว่าไหนอันนี้บรรพบุรุษของใครของม้าอันนี้บรรพบุรุษของช้างครับอันนี้คืออะไรกระต่ายนะบรรพบุรุษของกระต่ายนะสมัยก่อนเป็นแบบนี้นะอันนี้อะไรขาวก็คือกระต่ายค่ะไดโนเสาร์ใช่ไหมนะคะเหมือนไดโนเสาร์อันนี้อะไรโลมานะคะโลมาเหมือนอะไรเหมือนสัตว์สี่ขาใช่ไหมคะในอดีตดึกดำบรรพ์กับฉลามนะปัจจุบันจำได้ไหมคะอันนี้นกอะไรนกฮูกนะนกฮูกนะคะอันนี้เปลี่ยนไปตามสภาพอะไรคะก็ไม่ใช่ดิสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมนะคะนะคะวิวัฒนาการของมนุษย์ไหมแล้วก็โฮโมฮาบิลิสใช่ไหมแล้วก็อีเล็กแล้วก็เป็นโฮโมเซเปียนก่อนก็คือเป็นมนุษย์แอนเดอร์ท่านนั่นแหละมนุษย์แอนเดอร์ทาริซิสนะคะก็คือสามารถอะไรได้ทำอาวุธได้ล่าสัตว์ได้จำได้ไหมคะกระโหลกของใครลูซี่ค่ะลักษณะโครงสร้างนะคะที่พูดไปเมื่อวานเนาะอันนี้คือเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์จากอดีตจากซากพืชพันธุ์จนมาถึงเป็นปัจจุบันนั่นเองนะคะทีนี้เสริมตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะในชีทเอกสารไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะคะเราจะอยู่รอดอย่างไรเห็นไหมคะเมื่อกี้นอกจากมนุษย์นอกจากสัตว์แต่มันก็มีสัตว์ที่เป็นสัตว์เล็กให้อยู่รอดกับสภาพแวดล้อมอันนี้เราเรียนในเรื่องของวิวัฒนาการนะว่าคุณปรับได้นะเช่นการดื้อต่อให้เอาแก๊สไซยาไนด์ไปฉีดเสียหอดการดื้อยาฆ่าแมลง DDT ของแมลงทนได้แล้วฉันอยู่ฉันตัวเองก็จะไม่ตายใช่ไหมคะแบคทีเรียนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปรับตัวนะคะและ 5.2 เป็นการนะคะเช่นเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวสวนเนี่ย
ขาใหญ่คือเราจะนั่งรถที่เขาป้องกันหน้าป้องกันพวกเราไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่มีใครมาขย้ำมาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเราเห็นหรือเราไม่ควรจะเฮ้ยไม่ทำไมอะไรเงี้ยเราควรจะอยู่นิ่งๆแล้วดูเขาต่อไปธรรมชาติคือมีเหยื่อกับมีผู้ผู้ล่าดังนั้นภาพสรุปของเขาเนี้ยเสืออ่ะก็ปล่อยเลยเราทำอะไรได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสมดุลธรรมชาติต้องมีนะคะมนุษย์กับวิวัฒนาการใช่ไหมคะนะคะแล้วก็การพัฒนาและการสูญพันธุ์ก็คือปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีสปีชีส์เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบบางข้อไข่มุกอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะข้อใดเก่าถึงหลักของโอเคข้อใดที่สุดอ่ะข้อที่1ต้นอ่านให้ฟังหน่อยเมื่อกี้สอนไปแล้วนะวิวัฒนาการไม่มีการรู้หน้าหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติข้อที่3ข้อกล้องการไม่สามารถบอกที่มาของบรรพบุรุษได้ข้อ4เบสความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตภาษาไทยใช่ไหมเนี่ยข้อที่5ค่ะพี่เล็กค่ะยังไม่จบชีวิตมีพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้หนูคิดว่าข้อกล่าวถึงหลักวิวัฒนาการได้ถือว่าเป็นข้อไหนคะข้อ2ข้อ2ใช่มั้ยข้อ2ใช่มั้ยคะมีน้อยได้ยินเสียงหนูไม่ค่อยชัดนะคะอันใดๆข้อไหนนั่งดีๆวินหนูก็ยังไม่อ่านอีกเบสข้อไหนครับเบสข้อไหน2กล้องครับ2ครับเบสทําอะไรอยู่ล่ะลูกทํางานมาเรียนของครูไม่ใช่ล่ะลูกนะคะอุชุกรข้อไหนครับข้อ2ครับข้อไหนเอ่ยข้อ2นะคะข้ออื่นผิดหมดเลยมันจะต้องรุดหน้ามันจะต้องมีที่มาที่ไปของมันพูดได้ไม่ใช่แน่นอนถูกไหมคะมันต้องบอกได้ที่มาที่ไปว่าฟอสซิลที่เราเห็นตรงนั้นน่ะเป็นอะไรมาจากไหนแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยจึงไม่ประกาศสูญพันธุ์ไม่ใช่มันต้องทำไมสูญพันธุ์ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องสูญพันธุ์นะคะและความแตกต่างของอดีตในปัจจุบันเนี้ยไม่สามารถบอกวิวัฒนาการไหมนะคะดังนั้นนะหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติมันคือหลักการเรื่องวิวัฒนาการข้อสอบนะจ๊ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะเมื่อกี้มันสอนไปหยกๆเลยต้นหน้าสไลด์ต้นอ่านโจทย์ได้ฟังหน่อยค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการตัดตัวความเป็นสปีชีส์ไว้ให้เกิดการสมดุลพันธุ์ระหว่างสปีชีส์ที่ใกล้ชิดกันในระยะปลอดภัยข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงความเป็นสปีชีส์ไว้ไม่ให้เกิดการข้ามพันธุ์ระหว่างสปีชีส์ที่เกิดสปีชีส์ที่ใกล้ชิดกันในระยะก่อนไซโกตก็ไก่เวลาผสมพันธุ์ที่ต่างกันขอไข่พฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างกันข้อที่3ข้อควายโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ต่างกันข้องงูสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ต่างกันอ่ะคิดว่าเป็นข้อไหนดีนลูกดีนคิดว่าเป็นข้อไหนคะดีนค่ะข้อไหนลูกข้อไหนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูคิดว่าเป็นข้อไหนสองหรือเปล่าคะข้อสองเหรอคะกอของอเหรอข้อสองนะกลางคิดว่าเป็นข้อไหนอันที่ถามอะไรเดี๋ยวไปถามมาไซต์ต่อกลางลูกกลางคิดว่าเป็นข้อไหนคะข้อเมื่อกี้ว่าได้ยินเป็นข้อ5ใช่ไหมใช่ไหมคะ3 ต้นต้นข้อไหนต้นข้อ4 2ครับต้นข้อ2 4เอาชื่อก่อนอเล็กข้อเอาดีๆข้อ4เบสวินข้อ2ข้อไหนคะข้ออะไรคะข้อไหนข้อ5ก็คือจำได้ไหมเวลาผสมพันธุ์ต่างกันพฤติกรรมพันธุ์ต่างกันดังนั้นนี่มันคือทุกข้อเลยนะคะต่อไปเหมือนกันหมดก็โอ้โหเกิดมากข้อใดไม่ใช่แนวทางที่ทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่1ขนาดของประชากร2รูปแบบของการผสมพันธุ์ดีนั่งดี3การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม4การแยกตามสภาพภูมิศาสตร์และ5
ประชากรคงที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรืออพยพเข้าอพยพออกเบสว่าเป็นข้อ1ต้น1ก้อง5อุชุกรอเล็กซ์มันเพ่งนานมากวินก่อนนะวินก่อนข้อ4ข้อ4ข้อก็อ่ะโอเคเอาดีๆดีข้อไหน5ข้อ5นะคะใครใหม่คะไม่ใช่แนวทางทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ไข่มุกว่าเป็นข้อฮัลโหลยังอยู่ไหมอยู่ข้อไหนคะ2ค่ะไม่ได้ยินเลยอ่ะแชทมาหน่อยลูกเด็กแชทมาหน่อยค่ะโอเคค่ะก็ไข่มุกข้อ2นะไข่มุกว่าเป็นข้อ2ขอเป็นโอปอยคนนึงโอปอยจะเป็นข้อไหนแชทมาก็ได้นะคะโอปอยข้อนี้ตอบข้อไหนข้อโอเคแนวทางข้อไหนคะข้อคือเขาบอกว่าเหตุผลคือประชากรคงที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือพยพเข้าพยพออกนะคะไม่เกี่ยวกันกับประชากรไม่เกี่ยวกับการแยกภูมิศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ข้อใดโอ้โหอันนี้คือถือว่าเราเรียนเรื่องของวิวัฒนาการหลักอะไรนะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพคุณไม่น้อนะคะเมื่อกี้พูดไปนิดนึงข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของพืชได้ถูกต้องเมื่อกี้ไล่ให้อยู่มีเฟิร์นมีหวายทนอยมีมอสลีเวอร์ดนะคะข้อที่2เรียงจากวิวัฒนาการจากแรกๆไปจนถึงสุดท้ายมอสเฟิร์นลิเวอร์เวิร์ดไวทนอยเอาละอยู่ในเรื่องของความหลากหลายเนาะอยู่ในเรื่องแรกเลยข้อที่4ลิเวอร์เวิร์ดไวทนอยเฟิร์นมอสและข้อที่5ลิเวอร์เวิร์ดมอสเฟิร์นไวทนอยแล้วไล่ไปมีท่อลำเลียงไล่ไปเรื่อยๆนะคะเบสค่ะ2ต้นค่ะ5อดีนแชทมาค่ะดีนปางแชทมาค่ะแชทมาเลยค่ะแชทมาค่ะแชทมาเลยทุกคนแชทมาในนี้เลยไปแล้วยังค่ะแชทมาค่ะสองสองกล้องเท่าไหร่5ในออนไลน์แชทมาค่ะอุชุกรข้อ5วินข้อ5เหมือนกันนะออนไลน์แชทมาค่ะข้อไหนคะเรียงลำดับต้นเป็น4ละนะคะก็คือวิวัฒนาการก็คือจากที่เขาเรียกพืชชั้นต่ำก็พืชไม่มีท่อลำเลียงไปจนมีเนื้อเยื่อพอมีเนื้อเยื่อคือมีท่อไซเลมแล้วก็ท่อโฟเอมถูกไหมแล้วก็มีเปลือกมีเมล็ดไม่มีเมล็ดไม่มีเมล็ดไม่มีเปลือกพุ่มเมล็ดอ่ะจำได้ไหมคะอะไรค่ะข้อไหนคะดีนแชทมาค่ะดีนไข่มุกออโต้ค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะอีกสองนาทีข้อไหนคะไอ้ยังรอลายก่อนเพราะอะไรเขายังเงียบอยู่เปิดไมค์ก็ได้ค่ะออโต้ออโต้คิดว่าเป็นข้อไหนในที่นี้มีตาต้าในแชทมาก็ได้ตาต้าตอบว่าเป็นข้อไหนคะข้อไม่ชัดเสียงงูยิงแชทมาก็ได้ข้อไหนออโต้ว่าเป็นนี่ของออโต้ใช่ไหมออโต้ว่าข้อ5มาค่ะแชทมาต่อค่ะแชทมาต่อค่ะตาบอก4ค่ะไข่มุกค่ะดีนค่ะเรามีอยู่กันแค่นี้นะเพราะประวันไม่เข้านะคะเดี๋ยวจะไล่ไปหาคุณแม่ค่ะอะไรนะคะประวันอยู่นะประวันอยู่ที่นี่ประวันเข้าทีหลังประวันอยู่ที่นี่ตาต้าเสียประวันข้อไหนแชทมาค่ะเร็วๆค่ะเราจะ1นาทีแล้วไปแล้วนะข้อ5ไป5ก็สิประวันยกมือ5เชิญมันไซรุ่นมากเลยเสียมันไซนะคะเฟิร์นไวท์นอยมอสแล้วก็ลีเวิร์ดแรกเลยใช่เหรอใช่เหรอถ้ามองจากตรงนี้เด็กๆดูดีๆอันอื่นมันสับกันอยู่แต่อันแรกนี่คือเฟิร์นนี่คือแก่ไม่ใช่แก่สุดเมีย
เป็นอะไรไม่มีท่อลำเลียงค่ะอันนี้นี่เห็นไหมลีเวอร์บดแสดงว่าแก่สุดคือลีเวอร์บดสลับกันอยู่หมดแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือถ้าเรานับจากเกิดแก่สุดก็คือลีเวอร์บดแล้วมาเป็นมอสแล้วมาถวายไฮนอยแล้วก็มาเบิร์นก็เราไม่ได้บอกว่าเรียงจากไหนคือถูกหรือนะคะอันนี้คือเรียงแบบถูกต้องนะคะแก่สุดก็คือลิเวอร์พูลมอสวาทานอยแล้วก็เฟิร์นนั่นเองนะคะเราก็จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ4ข้อนะแบตเตอรี่หมดพอดีนะคะเด็กๆลืมเสียบไม่มีใครเสียบให้เราเลยนะเดี๋ยวเด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมมานะคะทบทวนเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็นะคะตามงานในวิชาอื่นๆหลายวิชาให้เรียบร้อยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อแนวข้อสอบนะคะให้จบ10ข้อนะคะ4ข้อผ่านไปเรามาดูข้อที่5ข้อที่5นะคะบอกว่าข้อใดเรียงลำดับการจะเห็นว่าเรียงลำดับจากวิวัฒนาการของพืชอันนี้คือเฟิร์นเนี่ยก็คือจะมีวิวัฒนาการสูงที่สุดนะแล้วตามด้วยไวท์แทนอยด์แล้วก็มอสแล้วก็ลิเวอร์เวิร์ดซึ่งลิเวอร์เวิร์ดนั้นก็คือจะเป็นกลุ่มพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงก็คือไม่มีทรอฟโฟเอมไม่มีไซเลมนะคะพวกฮอนเวิร์ดแล้วก็กลุ่มพวกมอสเราจะเห็นว่าจากตัวอย่างนะคะที่ให้ดูในแผนภาพในด้านขวามือตรงนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มตรงนี้ก็คือเป็นเนื้อเยื่อเป็นพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะโดยเฉพาะลิเวิร์ดก็คือจะเป็นกลุ่มพืชที่เราเรียกว่าเป็นพืชชั้นต่ำก็คือไม่มีไซเลมไม่มีโฟเอมอาศัยการแพร่เข้าสู่เซลล์นะคะของน้ำของแร่ธาตุต่างๆนะคะอันนี้ก็คืออันนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าที่มีลักษณะของวิวัฒนาการต่ำสุดก็คือจะเป็นลิเวอร์เวิร์ดแล้วก็ไปได้มอสไปได้ไวท์แทนอยด์แล้วก็เฟิร์นนะคะอันนี้ก็คือเฉลยได้ว่าเป็นข้อที่1ต่อไปข้อที่5ข้อใดพืชในข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกเมื่อกี้เริ่มแรกนะคะจากผังเริ่มแรกคืออะไรเอ่ยย้อนกลับไปดูเริ่มแรกคือดูทางด้านแผนภาพทางด้านวิวัฒนาการทางด้านขวามือของพืชนะคะดังนั้นคือสาหร่ายสีเขียวนะคะก็คือพืชที่เป็นสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกคือสาหร่ายสีเขียวนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นมาก็จะเป็นลิเวอร์เวิร์ดนะคะเป็นฮอนเวิร์ดตามมานะคะต่อไปข้อที่6อันนี้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของไข่ของมนุษย์วิวัฒนาการของมนุษย์ถามว่าข้อใดแสดงถึงวิวัฒนาการการล่าของมนุษย์นะคำว่าการล่าก็คือการสามารถมีเครื่องมือในการล่าสัตว์เพื่อที่นำมาเป็นอาหารนะคะนั้นเนี่ยเราจะถ้าเราจะวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยข้อนี้มันจะลงท้ายมันจะขึ้นต้นได้กลุ่มของวิวัฒนาการกลุ่มของโฮโมแล้วแหละแต่จะเป็นโฮโมฮาบิลิสโฮโมอีเล็กทรัสหรือจะเป็นโฮโมเซเปียนเซเปียนนะคะแต่ถ้าเป็นออสทาโลพิเทคัสนั้นรุ่นแรกๆเลยที่ลำตัวยังไม่ตั้งตรงนะคะแต่ว่าโฮโมเซเปียนนีแอนเดอร์ทอรันซิสนี่ตรงนี้นะคะมันลองจากอะไรมันลองจากโฮโมเซเปียนเซเปียนนั่นเองดังนั้นเรามาดูแผนภาพวิวัฒนาการเห็นไหมออสทาโลพิเทคัสโฮโมฮาบิลิสโฮโมอีเล็กทรัสนะคะโฮโมฮาบิลิสนี่คือยังไม่มีการนุ่งห่มเสื้อผ้ามีก้อนหินมีอาวุธมีอะไรอยู่ในมือแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นใช้วิธีการกว้างหรืออาจจะเอาไปกระทบการทำให้เกิดอะไรคะทำให้เกิดมีเปลวไฟเกิดขึ้นสามารถหุงหาอาหารได้นะคะแล้วก็เริ่มสร้างอาวุธมีเครื่องนุ่งห่มนะคะโฮโมเซเปียนเนียนเทอร์เดอริสนะแล้วก็โฮโมเซเปียนเซเปียนเราจะเห็นว่ามีการผลิตหอกหรือใช้แผ่นหินเนี่ยทำให้มันเป็นปลายแหลมเพื่อใช้ในการล่าสัตว์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ถ้าเรียงลำดับจากโบราณสุดมาสู่ปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะดังนี้ก็คือสุดท้ายก็คือจะเป็นโฮโมเซเปียนเซเปียนนั่นเองนะอันนี้ก็คือในสไลด์ที่เคยสอนไปแล้วต่อไปข้อที่7มนุษย์ในข้อใดมีพัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสารดังนั้นเราจะเห็นว่าก็จะเป็นมนุษย์ลำดับสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือโฮโมเซเปียนเซเปียนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะโฮโมเซเปียนเซเปียนต่อไปนะคะข้อที่8ข้อที่8ไลเคน
ไลเคนเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดถามว่าข้อใดนะมันคือสิ่งมีชีวิต2ชนิดอ่ะแล้วเราเรียกว่ามันคือไลเคนเราจะเห็นว่าไลเคนนั้นเนี่ยจะมีสีขาวๆที่เกาะอยู่ตามต้นไม้นะคะข้อนี้เรามาดูกันว่าไลเคนนั้นอยู่ร่วมกันกับของสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตแรกนะคะก็คือรานะคะรากับสาหร่ายสองสิ่งมีชีวิตนี้ขาดกันไม่ได้ราอาศัยสาหร่ายในการสังเคราะห์อาหารสาหร่ายอาศัยความชื้นจากรานะคะดังนั้นตรงนี้นะคะก็คือเป็นการอยู่ร่วมกันของชีวิต2ชนิดนั่นเองเราเรียกว่ามันคือไลเคนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่9ก็ถามว่าปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในลักษณะของการทำลายพบว่าสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ชั่วโมงละ1สปีชีส์วันนึงนะคะมีทั้งหมด24ชั่วโมงถามว่าก็จะมีการสูญพันธุ์24สปีชีส์แล้วถ้าปีหนึ่งอ่ะลองคิดดูนะคะว่าจะเป็นปีละเท่าไหร่นะคะลองเอาวันไปคูณกับเดือนแล้วไปคูณเป็นปีนะคะอ่ะจะได้ประมาณ 8,760 สปีชีส์นะคะและถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใดปรากฏการณ์ที่ว่าในที่นี้มันอยู่ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเวลาที่วิเคราะห์ข้อสอบหนูตัดข้อ1ออกเพราะว่าข้อ1หมายถึงจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ลดลงข้อ2คือจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นความหลากหลายหรือความหลากหลายทางชีวภาพมันจะมีอยู่ข้อ3ข้อ4และข้อ5นะคะข้อ3บอกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นข้อ4คือความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็วข้อที่5จำนวนสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากมายแต่เราจะเห็นว่า1ชั่วโมง0,001สปีชีส์1วัน24สปีชีส์มันมีการเพิ่มขึ้นไหมมันไม่มีการเพิ่มขึ้นแต่มันมีการลดลงและลดลงอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเมื่อมีการลดลงอย่างรวดเร็วก็จะเป็นข้อที่4นะคะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตก็จะต้องลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวไปข้อที่9ดังนั้นข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่4คือความหลากหลายทางชีวภาพนั้นลดลงอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะข้อที่10สัตว์พวกแรกวิวัฒนาการข้อใดไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องข้อกไก่เขาบอกว่าสัตว์พวกแรกวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวข้อขอไข่สัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกเป็นพวกปลามีขากรรไกรเราเรียนเรื่องความหลากหลายมาแล้วนะคะเราเรียนเรื่องของอนุกรมของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไดโคโตมัสคีมาแล้วอันนี้ก็คือมันก็จะไปโยงในเรื่องของไดโคโตมัสคีนะคะข้อขอควายปลาที่แปรสภาพร่างกายให้ขึ้นบกได้เช่นปลากระเบนมีครีบนะคะนั้นเรามาดูนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกเป็นปลาที่มีขากรรไกรหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่มันคือข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเรามาดูข้อนี้คือข้อที่ไม่ถูกต้องคือสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกนะคะไม่ใช่ปลามีกระดูกมีขากรรไกรนะคะเราจะเห็นว่าปลามีทั้งลักษณะที่ไม่มีกระดูกแข็งเกิดขึ้นมาก่อนนะคะก่อนที่จะมีลักษณะของกระดูกแข็งเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของวิวัฒนาการต้องกลับไปดูอีกรอบหนึ่งทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าทั้งหมด10ข้อนะคะที่ทวนไปในเรื่องของวิวัฒนาการนะคะจะเห็นว่าข้อสอบส่วนใหญ่มันจะมีข้อช้อยนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรเคาะนะแล้วก็หาคำตอบดังนั้นเนี่ยมันจะสอนอยู่สองแบบเราจะเห็นว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะแล้วก็เราเอาข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ชั้นที่2เพิ่มเติมนะคะข้อสอบวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เพิ่มเติมนะคะทั้งหมดก็คือ10ข้อนะคะมาต่อตรงนี้อีกประมาณ4ข้อนั่นเองนะคะก็ให้กลับไปทบทวนเพิ่มเติมมานะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาทวนอีกนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะสอบในวันที่22นะคะสอบระบบ SBXN นะคะก็คือสอบในตาราง
เรียนของเรานะคะก็คือวันที่22นะคะโอเคนะสวัสดีค่ะ